สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีเช้าวันทำงานนะคะเรามาดูกันว่าช่วงเนี้ยจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตเราบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความรักอะไรที่จะทำให้เราอิ่มเอิบใจรู้สึกถึงแรงขับเคลื่อนในชีวิตนะคะเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตของเรามากันที่ธาตุไฟแม่สิงห์ธนูค่ะมาดูซิว่าช่วงนี้อะไรดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณคะอะไรดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณดูเป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตนะคะดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูนะจ๊ะมาแรงขับเคลื่อนในชีวิตช่วงนี้อะไรดีๆที่จะเข้ามาคะพลังบวกพลังในการต่อสู้ครอบครัวค่ะที่หนุนหลังโอ้มีโอกาสมีโชคมีลาภนะมีโชคมีลาภด้วยนะเออโชคลาภเรื่องเงินทองโชคลาภเรื่องการทำงานอ้าวเดอะสตาร์งานดีนะงานดีไงมาชีวิตของคุณในช่วงนี้และสิ่งดีๆที่จะเข้ามาชีวิตของคุณในช่วงนี้ค่ะเป็น Queen of Swords เลยนะเควนถือดาบเป็นไพ่ของคนที่มีศักยภาพแห่งการมีพลังในการมุ่งมั่นในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเป็นคนใจเด็ดใจเดียวใจแข็งใจไม่แข็งหรอกแต่ว่าคือมันต้องแข็งอ่ะนึกออกใช่ป่ะคนทุกคนอาจจะฉันก็ไม่ได้อยากจะเข้มแข็งนะในชีวิตฉันก็มีเวลาที่อ่อนแอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณมีความเข้มแข็งพอค่ะตัวคุณเองเนี่ยด้วยความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยไฟเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นที่พึ่งแห่งตัวเองเขาเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยดีความแข็งแกร่งทั้งกายและใจของคุณกับสถานการณ์ใดๆก็ตามคุณจะต่อสู้กับปัญหาสถานการณ์เปิดทางให้คุณไม่ให้ถอยอ่ะไม่ให้ถอยให้สู้อย่างเดียวอ่ะไฟของนักต่อสู้โอ้โหเรียงกันมาเลยเนี่ยขออภัย Page of Sword King of Sword Queen of Sword Justice นี่มีแต่ดาบทั้งนั้นเลย ปัญหาอุปสรรคก็มีมาเป็นเนืองๆมีมาเป็นระยะแต่คุณก็จะสามารถต่อสู้อย่างที่บอกการฟาดฟันต่อสู้ปัญหาไม่รู้จบค่ะสู้ไม่รู้จบเขาเรียกว่าคือ บางคนก็เกิดมาไม่เคยเจอคนซัพพอร์ตอยากได้อะไรต้องมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่คุณมีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่หนุนหลังเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งอ้อมกอดสำหรับชีวิตเป็นทั้งแรงสนับสนุนบางทีเราบางก็เหนื่อยบางทีเราก็เหนื่อยเราถามตัวเองว่าเหนื่อยทำไมเราเหนื่อยเพราะครอบครัวเหนื่อยเพราะความสำเร็จเหนื่อยเพราะทำให้คุณคนสบายอะไรอย่างนี้นะจ๊ะมีแรงขับเคลื่อนมหาศาลค่ะตอนนี้คุณอาจจะมีแรงในการที่จะต่อสู้แล้วทนกับปัญหาต่างๆไม่ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนท้อแค่ไหนคุณก็จะต่อสู้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะจ๊ะบุกตะลุยมุ่งมั่นฝ่าฟันด้วยความแข็งแกร่งนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็ช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะอย่ามายุ่งด้วยถ้ามายุ่งมากก็พร้อมบวกป่ะถ้ารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมมีความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมอ่ะในการทำงานก็ตามหรือในการที่อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งคุณรู้สึกว่าบางทีทำงานแล้วไม่ได้ตังค์ได้ตังค์น้อยหรือทำงานแล้วโดนกดขี่ข่มเพงโดนต่อว่าต่อขานอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะใช้พลังของคุณในการขับเคลื่อนที่จะต่อสู้บางทีก็เจ็บแหละไม่ใช่ไม่เจ็บหรอกแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นในอนาคตเจ็บไหมเจ็บอ่ะทุกไหมทุกสิทำไมจะไม่ทุกแต่ไพ่จบสวยไพ่สวยงามมากในใบนี้คือไพ่ของพลังในการต่อสู้ค่ะและสำเร็จไหม View of Fortune ไพ่ของจักรวาลเรียกว่าจักรวาลเปิดทางให้คุณแล้วจักรวาลคอยหนุนหลังคอยส่งเสริมชีวิตคุณให้ชีวิตคุณโชคชะตาของคุณไพ่ใบนี้เป็นกงร้อแห่งโชคชะตาที่กำลังหมุนไปและส่งผลให้ชีวิตคุณหมุนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โชคชะตากงร้อแห่งการเริ่มต้นอาจจะเป็นเริ่มต้นกับปัจจุบันที่เป็นอยู่นะจ๊ะหมุนไปทางไหนล่ะหมุนไปทางข้างหน้าหมุนไปกับชีวิตหมุนไปกับเดอะสตาร์เห็นไหมการเริ่มความคิดใหม่ๆการทำงานใหม่ๆความคิดใหม่ๆถึงแม้จะเหนื่อยจะหนักส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้นะจะแปลถึงโชคลาภได้ด้วยอาจจะมีความโชคดีคว
ความโชคดีอาจจะเป็นมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเคยเจ็บเคยทุกข์มาก่อนก็อาจจะได้การเยียวยาจิตใจนะคะไพ่มองถึงโชคลาภโชคลาภคุณอาจอ่านงวดนี้ไปซื้อลอตเตอรี่หน่อยนะไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยสักนิดนึงอาจจะมีโชคมีลาภขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่อาจารย์เห็นไพ่ใบนี้ทีไรนะจะบอกว่ามันเป็นไพ่ที่ดีมากๆกงล้อแห่งโชคชะตาหมุนแล้วมันเริ่มหมุนขับเคลื่อนไปที่มันอาจจะเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีกงล้อแห่งโชคชะตาบางทีก็มีสุขมีทุกข์อันเนี้ยทุกข์จะพ้นออกไปสุขจะมากยิ่งขึ้นชีวิตมีขึ้นมีลงอย่าได้กลัวไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างในชีวิตนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจสถานการณ์จะทำให้คุณฟื้นตัวนะคะกำลังมีความสุขสดชื่นเหมือนพลังงานที่เขาเรียกว่าตั้งรับกับสิ่งที่รอคอยจังหวะดีๆในชีวิตรอจังหวะนิดนึงสถานการณ์จะพลิกผันสิ่งที่เสียๆแย่ๆจะสิ้นสุดลงและเกิดบังเกิดเดอะสตาร์ความหวังใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่แต่ตอนนี้คุณยังต้องสู้นิดนึงเท่านั้นเองโชคลาภค่ะมองถึงโชคลาภด้วยนะลองไปดูสิว่าในบางคนอาจจะมีการเพิ่มเงินเดือนเพิ่มตำแหน่งได้กำไรจากการค้าขายมากยิ่งขึ้นช่องทางที่สองที่คุณทำมาหากินหากทำงานเกี่ยวกับพวกญาติพี่น้องพวกญาติมิตรก็จะมีเรื่องน่ายินดีจะมีข่าวที่น่ายินดีมาถึงเขาอาจจะมองเราเปลี่ยนไปเขาอาจจะคอยหนุนหลังเรามีความเมตตาปานีเรามากกว่าที่เคยเป็นปกติแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยได้ปกติแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยเมตตาปานีเราไพ่ใบนี้อาจจะเห็นศักยภาพแห่งการทำงานเขาเรียกว่าเห็นเรามันก็เก่งเนาะมันก็ดีเนาะอะไรก็ดูลงตัวไปหมดเลยรอสักนิดรอหน่อยมันอยู่ในตำแหน่งของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแถมไพ่จบเป็นเดอะสตาร์ความหวังใหม่โอกาสใหม่ๆตอนนี้ก็แค่ปรับบาลานซ์ใจค่ะช่วงนี้ช่วงเยียวยารักษาถ้าคุณไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายดีนะคะมีข่าวดีถึงตัวคุณเองนิมิตหมายที่ดีเรื่องร้ายๆจะถูกปัดเป่าผ่านพ้นไปแต่ในใจของคุณยังบอกโอ้โหอาจารย์มันจะใช่เหรอหนูยังเหนื่อยอยู่เลยคนทำงานคือคนที่เหนื่อยค่ะคนที่ไม่ทำอะไรเลยคือคนที่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาที่ถาโถมขนาดไหนเดี๋ยวปัญหานั้นจะคลี่คลายไปแต่ปัญหาเนี่ยมันมีได้ทุกวันมันมีได้ทุกขณะจิตร้อยพ่อพันแม่ที่เราอยู่กับสถานการณ์ของคนนะคะจิตใจคนหมู่มากเราก็ต้องเจอกับสถานการณ์หลายๆสถานการณ์นั่นแหละอารมณ์นั้นอดทนอีกนิดนึงสเตรนท์คือความอดทนเห็นมั้ยสเตรนท์คุณปรับตัวได้คุณทนได้คุณเก่งทนต่อเสียงยุทนต่อเสียงนกเสียงกาเสียงด่าเสียงใครก็ตามหรือใครก็ตามที่ไม่พอใจเราหรือเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเจ้านายไม่ค่อยเห็นผลงานเราเลยเราทำงานดีมากๆเลยนะเราทุ่มเทเราจริงใจแต่ไม่เห็นเราแล้วว่าเราดีว่าแต่เราไม่ดีทำให้เราเสียใจทำให้เราผิดหวังทำให้เราจิตตกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เขาก็จะมองเราด้วยสายตาดีขึ้นนะคะรับรองได้ว่าไพ่ใบนี้ปรากฏทั้ง The Star The Wheel of Fortune เป็นไพ่ที่ดีมากๆบางคนนะก็มีความแจ่มใสเบิกบานสิ่งที่คุณทุกข์ใจความสุขความเศร้าอะไรก็ตามที่มีอยู่ความทุกข์ไม่ใช่ความสุขความทุกข์ความเศร้าที่มีอยู่จะถูกขจัดปัดเป่าให้พ้นทางคุณไปประตูบานใหม่ The Wheel of Fortune เป็นประตูแห่งโชคชะตาโชคชะตาเขากำหนดมาแล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครกำหนดมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าดูหนังจีนมากๆอาจารย์ดูหนังจีนมากๆเขาจะบอกว่าด่านเคาะ ด่านเคาะถ้าเราเวลามีเรื่องอะไรเข้ามามันเป็นบททดสอบของชีวิตของคนเราค่ะว่าเราจะมีพลังแห่งการแก้ไขปัญหาเราจะผ่านพ้นไปได้ไหมด่านเคาะด่านนั้นแล้วเราจะผ่านพ้นไปแบบไหนบางคนผ่านพ้นไปแบบกระอักเลือดบางคนผ่านพ้นไปแบบชิวๆเพราะฉันเคยเจอแล้วสถานการณ์เหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวค่ะอ่ะสิ่งดีๆลองไปแทงหวยดูนะไฟแม่สิงห์ธนูค่ะไปแทงหวยดูเนาะเหนื่อยมากนะก็พักซะก่อนพักหน่อยการเดินทางระวังนิดนึงนั่นแหละการเดินทางอาจารย์มองเรื่องของการเดินทางอาจจะมีข่าวดีข่าวใหม่เกี่ยวกับรายงานยังต้องเหนื่อยบอกเลยคุณเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบมากนะทำหลายหน้าที่ด้วยจริงๆเป็นคนหลายหน้าที่เป็นคนเก่งเป็นคนมีค่าค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ความรักยังคงมองถึงความรู้สึกที่มัน
ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่คุณก็ทำใจได้แล้วล่ะห่างเหินกันไปทำให้คุณทำใจได้แต่ก็ยังลืมไม่ลงยังเก็บกอดความรู้สึกนั้นไว้อยู่ยังเหนื่อยยังวางไม่ได้แค่นั้นเองนะจ๊ะไพ่ของคุณน่ะคุณเป็นคนใจดีรู้ไหมคนที่ใจดีคนที่มีความคิดดีๆหรือคนที่แบบจิตใจดีอ่ะคือจิตใจของเราเนี่ยพูดตรงๆนะไม่มีใครรู้หรอกเราไปข้างหน้าเราพูดจาดีๆแต่รับหลังไปแทงคนอื่นก็ได้แต่จิตใจแบบเนี้ยคนไม่เห็นหรอกแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวสิ่งที่คุณทำคุณรู้ว่าคุณทำอย่างนั้นทำไมทำเพื่ออะไรนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นท่านจะมองเห็นท่านจะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางคุ้มครองให้กับคุณและไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีโอเคไหมฝ่ายจ๋าไพ่ดีจุงเบกล่าวถ้วยเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อมั่นในตัวเองอย่าสวิงสวายบางทีใจคุณรู้สึกว่ามีคนรายล้อมมากมายแต่คุณก็ยังเหงาอยู่เลยยังเศร้ายังอมทุกข์อยู่เลยบางครั้งแต่สิ่งที่คุณทำนั้นน่ะเป้าหมายของคุณคือครอบครัวสิ่งที่คุณทำคือครอบครัวเหนื่อยแค่ไหนก็มีกำลังใจกับครอบครัวค่าใช้จ่ายกับครอบครัวคุณจ่ายให้เขาคนที่บ้านมีความสุขรักใคร่สามัคคีปองดองกลมเกลียวนั่นคือความสุขที่คุณได้รับนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าได้หวั่นไหวกับอะไรก็ตามที่เข้ามามันวันนี้เราไม่สบายใจวันพรุ่งนี้เราก็มีความยินดีไพ่สวยงามและไพ่ที่ดีแต่ไพ่คุณบอกว่าต้องเหนื่อยกายนะยังต้องเหนื่อยยังต้องร้ายังต้องสู้บากบั่นอดทนพยายามชาริออดเป็นนักต่อสู้อัศวินขี่ม้านะคะคุณจะรวยเป็นคนแรกๆในชีวิตแบบถ้าเป็นราศีต่างๆนะถ้าคนที่มีไพ่หรือชาริออดเนี่ยไพ่ที่ไม่ย่อท้อไพ่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพลังแห่งความมุ่งมั่นกำลังจะถึงเส้นชัยในด่านแรกๆขั้นตอนที่จะขึ้นเข้าไปน่ะทนทางนั้นอีกยาวไกลแต่คุณจะสมหวังจะสำเร็จลุล่วงตามที่เป้าหมายปลายทางเป้าหมายปลายทางของคุณคือความสุขความมั่นคงเป้าหมายปลายทางคุณมีความสุขแน่แต่ก็ยังต้องเหนื่อยนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ